ังสือเสียงเรื่องมังกรหยกภาค1กิมยงประพันธ์จำลองพิษนาคาแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันแทร็กที่61แม้เอาเอี้ยงกงจื้อได้คิดเช่นนั้นแต่ความเกรงกลัวอั้งชิดกงมีอยู่เพียงใดก็ใช่ว่าจะลดหย่อนลงไปรีบเดินลมหายใจให้กำลังภายในคืนคงดั่งเดิมแต่ต้องใช้เวลานานโขความเหนื่อยอ่อนเพลียจึงเลือนหายไปหมดสิ้นแล้วจึงหักกิ่งไม้มีแก่นแข็งใช้แทนพัดเหล็กที่ตนเคยใช้เป็นอาวุธค่อยๆย่างก้าวไปด้วยฝีเท้าอันแผ่วเบาตรงไปยังถ้ำที่อั้งชิดกงกำลังรอคอยรับประทานยาวิเศษคือเนื้อหอยมุกเห็นอั้งชิดกงนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นหันหน้าสู่แสงตะวันเดินกำลังภายในใบหน้าก็มิได้ขาวซีดเหมือนกระดาษคล้ายกับคนปราศจากบาดเจ็บป่วยไข้ทั้งมวลเอาเอี้ยงกงจื้อคิดในใจว่าเราทดลองดูสักครั้งว่ามันจะเดินได้หรือไม่จึงร้องเรียกด้วยเสียงอันดังว่าอั้งแป๊ะเป๋ไม่ได้การแล้วอั้งชิดกงสะดุ้งลืมตาถามว่าทำไมหรือเอาเอี้ยงกงจื้อแสดงแซงทำสีหน้าตกใจร้องว่าอึ้งหยงไล่กระต่ายป่าแล้วตกลงไปในเหวลึกบาดเจ็บสาหัสนักและไม่สามารถปีนขึ้นสู่ปากเหวได้อั้งชิดกงฟังดังนั้นตกใจตามรีบบอกว่าเจ้าจงรีบไปช่วยเหลือนำตัวนางขึ้นมาทีเถิดเอาเอี้ยงกงจื้อดีใจคิดว่าหากมันเดินได้คงโลดแล่นออกไปช่วยเหลือสิทธิ์รักของมันแล้วก่อนจะหันร่างออกไปหัวเราะและว่าฮ่าๆๆนางใช้อุบาย 108,000 ประการประสงค์ร้ายชีวิตข้าพเจ้าใหญ่ข้าพเจ้าจะต้องช่วยนางท่านจงไปช่วยด้วยตนเองเถิดอั้งชิดกงเห็นท่วงทีของอาวเอี้ยงกงจื้อแล้วก็ตระหนักเป็นคำลวงเราให้อึ่งหยงไปเอาหอยมุกชะไหนเล่าจะได้ไปไล่กระต่ายป่าตกเหวบาดเจ็บสาหัสคนตกเหวแล้วมิตายมีตัวอย่างอยู่หรือเคยเห็นมาแล้วอย่างพิลึกด้วยร่างเหลวแหลกตายสิ้นไอ้ลูกโจรมองเห็นเราว่าปราศจากกำลังฝีมือชีวิตบั้นปลายของเราคงจะประจวบเหมาะในครั้งนี้เองทางที่มองเห็นมีแต่จะต้องเสี่ยงจนต่างฝ่ายต่างฆ่ากันให้ตายลงไปทั้งคู่จึงรวบรวมกำลังให้มาอยู่ที่ลำแขนทั้งหมดคอยท่าให้มันเดินเข้ามาใกล้ใช้ชีวิตเสี่ยงฟาดฟันเอาแต่พอเดินกำลังเพียงนิดเดียวบาดแผลเบื้องหลังก็เจ็บปวดขึ้นมาทันทีกระดูกแต่ละชิ้นแทบจะแตกทำลายออกไปจากร่างมองเห็นดวงหน้าอันแสแยยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมของเอาเอี้ยงกงจื้อกำลังจะเดินเข้ามาทีละก้าวอดทอดถอนใจออกมาไม่ได้แล้วหลับตารอคอยความตายที่จะคืบคลานใกล้เข้ามาทุกทีฝ่ายอึ้งโยงเห็นเอาเอี้ยงกงจื้อหนีขึ้นไปหาดทรายได้ก็ยิ่งทุกข์ร้อนครุ่นคิดว่าการครั้งหนึ่งผ่านไปมันคงระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นและการที่จะคิดหาอุบายกระทำกับมันนับว่ายากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนางดำน้ำออกไปจากฝั่งหลายสิบวาแล้วโผล่ขึ้นมาหายใจจึงหักวกไปทางซ้ายนางไปสักพักหนึ่งครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมาดูก็เห็นริมเกาะที่มีต้นไม้ขึ้นครึ้มอยู่อย่างงอกงามไม่เหมือนกันกับที่ตนลงน้ำมานั้นอึ้งโยงหัวนึกถึงภูมิประเทศบนเกาะท้อหวยเต้าขึ้นมาทันทีอดสถานใจตนเองไม่ได้ทันใดนั้นคิดว่าหากหาที่หลบซ่อนอันมีชัยภูมิดีมิตรเป็นช่องทางให้ศัตรูรู้เห็นแล้วนางกับอาจารย์สองคนก็จะถือเป็นที่พำนักไม่ลำบากใจนางไม่กล้าที่จะเข้าไปในเกาะนั้นได้อีกด้วยความเกรงว่าพอพบเอาเอี้ยงกงจื้อแล้วด้วยความเกรงว่าพอพบเอาเอี้ยงกงจื้อเข้าแล้วจะหลบหนีมิทันจึงเดินเลาะไปตามชายฝั่งพลางคิดไปพลางว่าตัวเรานี้มาดว่าแต่ก่อนมิได้หลงเล่นสนุกเพลิดเพลินไปตามประสาเด็กแล้วตั้งหน้าฝึกฝนหัดวิชาประตูกลอันพิสดาร5ประการวงเล็บขี้เมืองโง่หังของบิดาได้ทำอย่างไรเสียก็คงต่อต้านไอ้ศัตรูผู้นี้ได้แน่แต่ก็ใช้การไม่ได้อีกเพราะบิดาได้มอบแผนที่ของเกาะท้อหวยเต้าให้มันและไอ้ศัตรูผู้นี้มีไหวพริบเฉลียวฉลาดยิ่งนักคงจะต้องเข้าใจได้เองอย่างมิต้องสงสัยขณะที่กำลังเพลินคิดเท้าข้างหนึ่งก็เหยียบลงไปบนเครือเถาวัลย์แล้วปลายเท้าข้างหนึ่งก็สะดุดเอาทันใดมีเศษหินและดินหล่นกล่าวลงมาต้องศีรษะ
นางรีบกระโดดถอยไปให้พ้นรอบบริเวณนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่เบื้องหลังของนางบังเอิญไปปะทะเข้าต้นหนึ่งแล้วเศษหินและดินก็หล่นกราวลงต้องเข้าอีกหากแต่นางสวมเกราะอ่อนขนเม่นอยู่ตลอดเวลาจึงหาได้รับอันตรายไม่นางเงยศีรษะขึ้นมองดูก็ตกใจอย่างยิ่งจนหัวใจเต้นมิเป็นจังหวะที่แท้เบื้องบนศีรษะเป็นผาสูงชันหน้าสะพรึงกลัวบนยอดข้างหนึ่งมีชะง่อนหินใหญ่มหึมาดุจดังลูกเขาขนาดย่อมหินนั้นครึ่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาส่วนอีกครึ่งหนึ่งยื่นล้ำไหวตัวโครงเคลงได้แทบว่าจะร่วงหล่นยามต้องลมพัดกระโชกและที่ชายฝั่งมีเถาวัลย์เส้นใหญ่เลื้อยเกี่ยวพันอยู่เมื่อนางสะดุดเครือเถาวัลย์ที่เลื้อยไปตรึงทรายและก้อนหินที่ติดกับชะง่อนหินใหญ่หากว่าได้เหยียบลงไปบนเครือเถาวัลย์อันที่เลื้อยขึ้นไปก่อเกี่ยวกับชะง่อนหินก้อนใหญ่นั้นแล้วชะง่อนหินก้อนนั้นซึ่งมีน้ำหนักหลายหมื่นชั่งก็คงจะร่วงหล่นลงมาอย่างแน่นอนทีเดียวเมื่อนั้นร่างของตนเองคงถูกก้อนหินนั้นทับแบนแหลกละเอียดชะง่อนหินก้อนใหญ่ไหวตัวอยู่ไปมาแต่ก็คงไหวตัวงนเงียนจะร่วงมิร่วงแหล่อยู่นั้นกึ่งยงเลือกที่จะเหยียบซึ่งปราศจากเครือเถาวัลย์แล้วถดถอยออกไปหลายว่าพอสงบจิตมั่นคงจึงเงยหน้าขึ้นมองชะง่อนหินนั้นกับหน้าผาอดตื่นเต้นประหลาดใจในธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาเสียมิได้คิดว่าเพียงแต่กำลังนิ้วมือเดียวก็สามารถจะกดให้ชะง่อนหินร่วงหล่นลงมาอย่างง่ายดายได้แต่สถานที่ตรงนี้ไม่ได้มีร่องรอยของผู้คนผ่านหรือแม้แต่สัตว์ก็มิย่างไกลชะง่อนหินก้อนนั้นไหวตัวอยู่บนยอดผามาไม่ทราบว่านานกี่พันปีแต่ยังไหวโยกตัวอยู่ไปมาตราบกระทั่งทุกวันนี้บนยอดหินผานั้นมีกลุ่มยอดเขาชูสล่างและสลอนปิดบังลมทะเลทั้งสี่ทิศมองดูเห็นชะง่อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งคงไหวตัวโครงเคลงไม่หยุดยั้งท่ามกลางกระแสลมโชยพัดเบาๆอึ่งยงมองดูอย่างเพลิดเพลินมีกล้าเดินหน้าต่อไปอีกเมื่อหันหลังกลับทางเดิมหมายจะไปปรนนิบัติอาจารย์ครั้นเดินไปสักครึ่งลี้ฉุกคิดขึ้นได้ว่าสวรรค์ปรารถนาแล้วที่จะให้เราได้ฆ่าไอ้ศัตรูผู้นี้จึงมีเครื่องกลไกอันแยบยลแนบเนียนเอาไว้ให้ฉะไหนเราจึงมิใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราที่จะทำลายล้างมันคิดแล้วความปิติยินดีมีล้นเหลือนางรีบกลับไปยังใต้หน้าผานั้นครั้นแล้วพิจารณาดูภูมิประเทศอย่างละเอียดละออใกล้หน้าผานั้นล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ใหญ่สูงมีอายุนานมาแต่โบราณกาลมาดว่าจะหลีกหลบการกระโดดแต่ละครั้งอย่างมากก็จะไปได้เพียง 4-5 เชียพูดได้ว่าต้นไม้เหล่านั้นเรียงกันเป็นนิ้วมือและเมื่อชะง่อนหินนั้นเกิดร่วงหล่นลงมาต่อให้เป็นนกหรือกระรอกป่ายากที่จะหลบหลีกไปได้ผลนางหลวงหยิบมีดพกด้ามทองออกมาจากอกเสื้อมีดนั้นยาวเพียง4นิ้วแต่คมเป็นยิ่งนักเป็นมีดทำครัวที่นางใช้ฆ่าไก่หั่นเนื้อมาตลอดทางนางถือในมือขวาอย่างแนบแน่นแล้วค่อยย่องเข้าไปใต้หน้าผานั้นนางมองเขม่นเห็นเครือเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันไปถึงชะง่อนหิน 7-8 เส้นแต่มิกล้าไปแต่ต้องได้แต่เอื้อมมือไปตัดเครือเถาวัลย์ที่เหลืออยู่หลายสิบเส้นเมื่อนางออกแรงตัดนั้นต้องกลั้นลมหายใจด้วยความรวดเร็วและแรงอย่างเด็ดขาดฟันลงไปทีเดียวแล้วนางจึงหายใจฟันเถาวัลย์เส้นที่สองอีกต่อไปด้วยความระมัดระวังเกรงว่าจะออกแรงมากเกินไปจะกระทบกระเทือนไปถึงเถาวัลย์ที่เกี่ยวโยงไปถึงชะง่อนหินนั้นมิฉะนั้นนางเองก็จะเป็นร่างที่หาชีวิตไม่และไม่มีทางรอดหากว่าเมื่อตกลงแล้วคงบดอย่างละเอียดเนื้อหนังของนางหาก้อนเนื้ออันเป็นชิ้นดีมิได้อึ่งยงตัดเครือเถาวัลย์หลายสิบเส้นขาดหมดแล้วรู้สึกเหนื่อยเหงื่อไหลท่วมร่างความเหน็ดเหนื่อยที่ได้รับดูเหมือนจะยิ่งกว่าการต่อสู้อันดูเดือดเสียอีกนางจัดการเอาเถาวัลย์ท่อนที่ขาดมาวางกันต่อเอาไว้ดังเดิมโดยไม่เหลือร่องรอยอันสอบพิรุธแล้วกำหนดจดจำทางที่จะไปมาอยู่ในใจอย่างแม่นยำจึงกลับไปตลอดทางนางส่งเสียงร้องเพลงเป็นที่ร่าเริงจวนจะถึงปากถ้ำยังมิเห็นวี่แววของอาวเอี้ยงกงจื้อท่านใดนางได้ยินเสียงหัวเราะยาวลอดออกมาจากภายในถ้ำน้อย
มันเป็นเสียงของอาวเอี้ยงกงจื้อแล้วว่า ท่านถือตัวยิงทนงว่าเลิศในแผ่นดินวันนี้ตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าพเจ้าท่านคงไม่พอใจหรือเอาเถิดข้าพเจ้าสมเพชในวัยอัญชราของท่านยอมให้ท่านใช้ฝีมือทำร้ายข้าพเจ้าก่อน3ท่าเพลงโดยไม่ขอรับมือโต้ตอบเลยจะเห็นเป็นประการใดอึ้งยงอุทานออกมาอย่างตกใจมองเห็นเป็นที่คับขันนักปัญญาวัยเท่าความคิดจึงตะโกนว่าบิดาท่านมาถึงที่นี่ได้อย่างไรท่านอาวเอี้ยงแป๊ะเป๋ท่านมาด้วยเหมือนกันหรืออาวเอี้ยงกงเจื้อพูดจายั่วเย้าถากถางอ้างคิดกงอย่างสมใจอยู่ในถ้ำนั้นขณะที่กำลังจะมืดครั้นได้ยินเสียงอึ้งยงตะโกนดังนั้นก็ตกใจยิ่งนักคิดว่าฉะไหนอึ้งเอี้ยซื้อกับอาของตนมาได้แต่พอหวนคิดอีกทีว่าคงเป็นเพราะอึ้งยงคิดจะช่วยชีวิตไอ้ขอทานชลาจึงเสแสร้งแกล้งตะโกนคูเป็นคำลวงให้เราออกไปเอาเถิดถึงจะทำประการใดไอ้ขอทานผู้นี้ก็คงหนีไม่พ้นเงื้อมมือเราไปได้ควรออกไปดูก็มีเห็นเป็นไรคิดได้ดังนั้นแล้วอาวเอี้ยงกงจื้อจึงออกไปจากถ้ำเห็นอึ้งยงหันมาโบกมือไปทางทะเลพร้อมเรียกว่าบิดาบิดาท่านอาวเอี้ยงกงจื้อจ้องมองตามก็ไม่เห็นร่างของอึ้งเอี้ยซือเลยหัวเราะแล้วว่า ท่านเข้าใจว่าเราเชื่อคำหลอกของท่านอึ้งยงกล่าวผู้ใดหลอกท่านว่าแล้วก็วิ่งไปทางชายทะเลอาวเอี้ยงกงจื้อหัวเราะครั้งนี้เราไม่ได้ประมาทมาดว่าคิดจะฉุดเราไปลงทะเลอีกเรามาลองกันดูให้เห็นแท้แน่ประจักษ์พูดพลางวิ่งตามไปพลางเอาเอี้ยงกงจื้อมีวิชาทำตัวเบาได้อย่างดีมิช้าก็ไล่ตามอึ้งยงด้วยฝีเท้าไม่ห่างไกลเท่าใดนักอึ้งยงเห็นยังไม่ถึงหน้าผาจึงตกใจคิดการไม่สำเร็จนางวิ่งไปหลายสิบวาเอาเอี้ยงกงจื้อกระชั้นคิดเข้ามาทุกทีอึ่งยงวิ่งหักไปทางซ้ายห่างจากชายทะเลไม่กี่ลี้อาวเอี้ยงกงจื้อเคยเสียทีต้องกลนางมาแล้วจึงไม่ได้กล้าเข้าใกล้หัวเราะแล้วว่า เรามาเล่นซ่อนหากันดีเหมือนกันแต่ก็วิ่งติดตามไปด้วยความระมัดระวังอึ่งยงหยุดชะงักหัวเราะว่า ข้างหน้ามีเสือโคร่งตัวใหญ่ถ้าขืนไล่ติดตามเราเจ้าคงเป็นเหยื่อของมันแน่อาวเอี้ยงกงจื้อหัวเราะว่าแต่เราเป็นเสือโคร่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจะงับเจ้าเป็นอาหารให้จงได้อึ่งยงหัวเราะวิ่งต่อไปข้างหน้าอาวเอี้ยงกงจื้อก็วิ่งไล่ตามคนทั้งสองฝ่ายหนึ่งหนีฝ่ายหนึ่งไล่มินานเท่าใดนักใกล้หน้าผาเข้าไปอึ่งยงยิ่งวิ่งเร็วพอเลี้ยวโค้งตะโกนท้าว่าหากเจ้าเก่งจริงจงเข้ามาเถิดอาวเอี้ยงกงจื้อหัวเราะตะโกนถามว่าเสือโคร่งอยู่ที่ใดเล่าแล้วเร่งฝีเท้าติดตามอย่างรวดเร็วร่างของนางมาถึงหน้าผานั้นแล้วพริบตานั้นเห็นร่างของคนทั้งสองอยู่ที่ชายทะเลแม้นางมีความสงสัยอยู่แต่ไม่ได้รีรอชักช้าครั้นถึงที่กำหนดเป็นสำคัญไว้นางกระโดดข้ามไปจนถึงเชิงหน้าผามีเสียงดังแกลกกลากขึ้นสองครั้งอาวเอี้ยงกงจื้อรู้สึกมีลมแรงปะทะลงมาบนศีรษะตนเมื่อเงยหน้าขึ้นมองตกใจสุดขีดท่ามกลางอากาศนั้นมีชะง่อนแท่นเท่าภูเขาขนาดย่อมกำลังถล่มลงมาเบื้องที่ตนยืนตรึงนิ่งตะลึงอยู่ชะง่อนหินนั้นลอยอยู่ห่างศีรษะแต่ลมแรงที่ถูกกดลงมานั้นทำให้อาวเอี้ยงกงจื้อหายใจหอบฮึดฮัดด้วยสำนึกกลัวตายและเบื้องหลังของตนปะทะต้นไม้มีเสียงโครมต้นไม้นั้นหักลงไปทันทีแล้วไม้ที่หักซีกหนึ่งกระเด็นปลายเสี้ยมชีขวากของมันพุ่งมาแทงเข้าที่หลังเท่านั้นอาวเอี้ยงกงจื้อต้องการแต่เอาชีวิตรอดแต่ทายเดียวความเจ็บปวดรวดร้าวอันใดไม่มีให้เหลือคิดจึงกระโดดหลีกเลี่ยงเพื่อไว้ชีวิตตนรอดหินก้อนมหึมากำลังลอยต่ำอยู่เหนือศีรษะเพียง3เชี้ยชั่วพริบตาเดียวต้องมืดหน้าตาลายแต่ท่านใดรู้สึกว่ามีมือหนึ่งขยุ้มคอเสื้อไว้แน่นแล้วฉุดกระชากไปแรงฉุดหนีประหลาดนักมันเป็นการออกกำลังอย่างรวดเร็วแต่มันช้าเกินไปเสียแล้วถึงแม้การกระทำเช่นนั้นจะยิ่งกว่าสายฟ้าแลบพออาวเอี้ยงกงจื้อถูกกระชากร่างไปทางเบื้องหลังเสียงดังสะเทือนลนกับเสียงร้องโอดครวญดังประสานฝุ่นธุลีดินคลุ้งตลบเต็มไปด้วยเม็ดทรายและหินปลิวว่อน
งยงเห็นอุบายของนางสมใจจึงดีใจยิ่งนักโดยไม่ทันระวังตัวครั้นเห็นหินก้อนนั้นหล่นลอยลงมามีลมแรงปะทะร่างของนางกระเด็นออกไปถึงล้มลุกคลุกคลานบนศีรษะมีแต่ก้อนหินและเม็ดทรายมาสู่ตนแต่นางใช้มือทั้งสองกุมไว้แน่นจึงเจ็บมือแทนศีรษะของตนเองครู่หนึ่งสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้เงียบเชียบนางค่อยเบิกตาทั้งคู่แลไปรอบๆท่ามกลางฝุ่นที่คลุ้งเป็นควันปรากฏร่างของคนทั้งสองคล้ายปาฏิหาริย์ยืนอยู่ใกล้ก้อนหินนั้นมันเหมือนกับความฝันเสียแล้วนางขยี้ในตาทั้งคู่พิจารณาแล้วขยี้จ้องมองอีกครั้งอย่างพินิจพิเคราะห์มิใช่ตานางฝาดไปเลยเพราะผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคือไสตักอาวเอี้ยงหงส่วนอีกผู้หนึ่งนั้นคือผู้ที่นางเฝ้าใฝ่ฝันหาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพี่ก๋วยเจ๋งที่นางไม่เคยลืมเลือนนั่นเองอึ่งยงส่งเสียงร้องคำหนึ่งกระโดดปลาดขึ้นก๋วยเจ๋งก็คาดฝันไม่ถึงว่าจะพบผ่านนางในสถานที่นี้ต้องโลดแล่นมาเบื้องหน้าสวมกอดกันเอาไว้ทั้งสองยามแตกตื่นยินดีกลับลืมเลือนว่าศัตรูสำคัญอยู่ข้างกายวันที่อาวเอี้ยงหงกับก๋วยเจ๋งกอดปล้ำกันบนเรือที่เกิดเพลิงไหม้หักเหลือครึ่งท่อนยามชุลมุนวุ่นวายเรือที่หักกลางพลันจมลงฉุดดึงทั้งสองลงสู่ก้นทะเลทะเลลึกมีพลังน้ำรุนแรงแตกต่างกับช่วงทะเลตื้นทั้งสองรู้สึกว่ามีน้ำทะเลทะลักเข้าทางจมูกใบหูสร้างความเจ็บปวดสุดทนทานสองมือที่ความจริงโอบรัดกอดปล้ำกันล้วนคลายออกอุดรูจมูกใบหูแทนแต่ก้นทะเลบังเกิดกระแสลับที่เร่งร้อนรุนแรงสายหนึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางของกระแสน้ำทะเลหลั่งไหลชั่วพริบตานั้นทั้งสองถูกกระแสสลับชักนำไปไกลหลายลี้โดยไม่อาจควบคุมรั้งยังรอก๋วยเจ๋งรวบรวมเรี่ยวแรงทะลึ่งกายขึ้นบนผิวน้ำพักผ่อนหอบหายใจในลัทธิการมืดมิดเรือสัมปันน้อยก็กลายเป็นจุดสีดำเล็กๆจุดหนึ่งแล้วก๋วยเจ๋งเปล่งเสียงร้องเรียกตอนนั้นอึ้งยงดำลงทะเลไปค้นหาชายคนรักบนทะเลบังเกิดคลื่นลมแรงทั้งคู่ห่างไกลกันไหนเลยประสบพบผ่านได้ก๋วยเจ๋งร้องเรียกอีกหลายเสียงพลันรู้สึกว่าเท้าซ้ายตึงวูบจากนั้นคนผู้หนึ่งมุดศีรษะขึ้นจากน้ำเป็นอาวเอี้ยงหงนั่นเองคนผู้นี้เพียงรู้จักวิชาทางน้ำโดยผิวเผินพอมาถึงกลางทะเลใหญ่มาดแม้นเป็นปรมาจารย์วิชาบูยังอดแตกตื่นลนลานไม่ได้ตะกุยตะกายไขว่คว้าวุ่นวายกลับขวาจับถูกเท้าก๋วยเจ๋งเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมรวมจับไว้อย่างแนบแน่นแม้ตายก็ไม่ยอมผ่อนคลายก๋วยเจ๋งดิ้นรนโดยแรงจากนั้นเท้าขวาก็ถูกฝ่ายตรงข้ามขวาจับได้อีกข้างหนึ่งทั้งสองขยับดิ้นรนในน้ำไหลคลาล้วนจมลงสู่ก้นทะเลเมื่อคนทั้งสองผุดโผล่ขึ้นมาเป็นคำรบสองก๋วยเจ๋งร้องว่าปล่อยเท้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านก็แล้วกันเอาเอี้ยงหงก็ทราบว่าทั้งสองกอดปล้ำพัวพันกันนี้สุดท้ายต้องตกตายตามกันดังนั้นคลายมือจากการโอบเท้าก๋วยเจ๋งแต่เปลี่ยนเป็นคว้าจับแขนขวาก๋วยเจ๋งไว้ก๋วยเจ๋งยื่นมือสอดดันใต้ซอกแขนฝ่ายตรงข้ามทั้งสองค่อยลอยคอขึ้นบนผิวทะเลยามนั้นไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งถูกคลื่นสาดซัดมากระแทกใส่หัวไหล่ก๋วยเจ๋งเอาเอี้ยงหงร้องคำระวังก๋วยเจ๋งกลับยื่นมือโอบไว้ร้องด้วยความยินดีรีบยึดเกาะไว้อย่าได้ปล่อยมือที่แท้ไม้ใหญ่ท่อนนี้เป็นเสากระโดงหักท่อนหนึ่งทั้งสองสอดสายสายตามองรอบข้างไม่พบเห็นใบเรือแม้แต่เงาไม้เท้างูของอั้งชิดกงไม่ทราบอันตรธานไปที่ใดต้องรอบวิตกกังวลครุ่นคิดขึ้นหากแม้นเผชิญฉลามฝูงใหญ่ได้แต่เลียนเยี่ยงจิ๋วแป้ทงฟาดใส่อย่างวุ่นวายตอนนั้นเราช่วยเหลือมันยามนี้มีผู้ใดรุดมาช่วยเหลือเราทั้งสองลอยกระเพื่อมกลางทะเลพบผ่านปลาทะเลแหวกว่ายผ่านมาก็ใช้พลังฝ่ามือฟาดสลบสไลด์แบ่งกันรับประทานปลาดิบผ่านวันเวลาคนโบราณมีคำกล่าวว่าลงเรือลำเดียวช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
คนทั้งสองความจริงคิดหักหานจนตกตายไปข้างหนึ่งพอลอยคออยู่กลางทะเลใหญ่กลับยึดเกาะเสากระโดงหักครึ่งท่อนช่วยเหลือกันและกันลอยล่องอยู่หลายวันโชคดีที่ไม่เผชิญเพศภัยอันตรายใดกระแสน้ำกลางทะเลนี้ความจริงพัดพาสู่เกาะเล็กๆที่อั้งชิดกงกับอึ้งยงอาศัยอยู่ดังนั้นหลังจากที่หนุนส่งเรือสำปั้นมาถึงเกาะผ่านไป2วันก็พัดพากวยเจ๋งกับเอาเอี้ยงหงมาถึงคนทั้งสองพอขึ้นฝั่งก็นอนพักผ่อนหอบหายใจบนหาดทรายเนิ่นนานให้หลังพลันก็ได้ยินเสียงหัวรอดดังแว่วมาอย่างเลือนลางเอาเอี้ยงหงกระโดดปลาดขึ้นสืบเสาะไปยังต้นเสียงกล่าวไปประจวบเหมาะนักยามนั้นเอาเอี้ยงกงจื้อพอดีเหยียบถูกกลไกหินใหญ่บนหน้าผาถล่มลงมาทับเอาเอี้ยงหงเคลื่อนขวางเข้าช่วยเหลือมาดแม้นฉุดดึงหลานชายมาทางด้านหลังหลายเชียแต่สองเท้าเอาเอี้ยงกงจื้อยังคงถูกหินใหญ่ทับไว้ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวสุดทนทานถึงกับสิ้นสติสมประดีเอาเอี้ยงหงแตกตื่นสงสัยยิ่งสำรวจมองทั้งบนล่างรอบข้างแน่ใจว่าไม่มีอันตรายใดอีกค่อยตรวจดูอาการของหลานชายพอยื่นมือรอที่ริมจมูกเอาเอี้ยงกงจื้อพบว่ายังไม่สิ้นลมปราณดังนั้นเกรงกำลังยกคลอนหินใหญ่สองคลากลับไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่แม้แต่น้อยเอาเอี้ยงหงย่อกายลงโคจรลมปราณคางคกผลักดันสองมือระบายลมหายใจส่งเสียงอบอบอบสามคลาวิจารณ์ตามพลังผลักดันทั้งสามนี้นับว่าหนักหน่วงรุนแรงยิ่งแต่หินใหญ่นั้นมีน้ำหนักหลายหมื่นชั่งอาศัยพละกำลังผู้คนเพียงลำพังไหนเลยโยกคลอนเคลื่อนย้ายได้เอาเอี้ยงหงโน้มตัวลงเอาเอี้ยงกงจื้อค่อยลืมตาขึ้นเรียกหาว่าเจ๊กแจ๊กทุ่มเสียงแผ่วล้ายิ่งเอาเอี้ยงหงกล่าวว่าเจ้าอดทนสักครู่หนึ่งพลางก็โอบอุ้มร่างท่อนบนของเอาเอี้ยงกงจื้อจุดดึงเบาๆคลาหนึ่งเอาเอี้ยงกงจื้อแผดเสียงร้องออกมาสิ้นสติไปอีกคลาหินใหญ่กดทับสองเท้าเอาเอี้ยงกงจื้อไว้การฉุดกระชากลากดึงเช่นนี้รังแต่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวแก่เขากว่าเดิมโดยไม่อาจฉุดดึงร่างออกมาแม้สักครึ่งหุนพื้นดินก็เป็นพื้นหินอันแข็งแกร่งประดุจเหล็กหากปราศจากพลั่วและจอบไม่มีทางขุดเจาะได้เอาเอี้ยงหงต้องตะลึงลานกับที่ก๋วยเจ๋งฉุดดึงมืออึ้งยงไว้ถามว่าซื้อแปะเล่าอึ้งยงชี้มือไปแล้วกล่าวว่าอยู่ทางด้านนั้นก๋วยเจ๋งฟังว่าซื้อแปะแคล้วคลาดปลอดภัยสร้างความยินดียิ่งขณะจะให้นางนำพาไปกราบพบพลันได้ยินเสียงแผดร้องของเอาเอี้ยงกงจื้อกลับไม่อาจหักใจอมหิตได้กล่าวกับเอาเอี้ยงหงว่าข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านอึ้งหยงฉุดดึงแขนเสื้อก๋วยเจ๋งไว้แล้วกล่าวว่าพวกเราไปกราบพบซื้อแปะอย่าได้แยแสสนใจคนชั่วร้ายเอาเอี้ยงหงไม่ทราบว่าสภาพที่ปรากฏแก่สายตาล้วนเกิดจากอุบายความคิดของนางเห็นหินใหญ่ถล่มลงจากกลางอากาศหินใหญ่ก้อนนี้หนักนับหมื่นชั่งสุดที่พละกำลังผู้คนจะผลักดันขึ้นบนหน้าผาได้แต่พอฟังนางขัดมิให้ก๋วยเจ๋งช่วยเหลือพลันบังเกิดเพลิงโทสะขึ้นทั้งยังได้ยินว่าอั้งชิดกงอยู่ที่นี้ต้องใจหายวับจากนั้นครุ่นคิดขึ้นขอทานเท่าถูกเราฟาดใส่หนึ่งฝ่ามือทั้งถูกงูพิษเราฉกกัดใส่กลับยังไม่ตายนับว่ามันร้ายกาจแต่คาดว่าชีวิตชราของมันหลงเหลือไม่ถึงหนึ่งส่วนยายต้องเกรงกลัวมันด้วยเห็นอึ้งหยงกับก๋วยเจ๋งจูงมือกันจากไปจึงย่อกายลงใหม่แซงเป็นออกกำลังผลักดันหินใหญ่รอจนทั้งสองลดเลี้ยวไปจึงกล่าวกับหลานชายว่าวางใจเถอะเราต้องหาทางช่วยเหลือเจ้าตอนนี้เจ้าโคจรพลังช้างคุ้มครองชีพจรหัวใจไว้ยึดถือว่าเท้าทั้งสองข้างไม่เป็นของเจ้าอย่าได้ครุ่นคิดคำนึงถึงกล่าวจบย่องฝีเท้าติดตามอยู่ด้านหลังคนทั้งสองเห็นหนุ่มสาวทั้งสองยื่นมือโอบเอวกันและกันคลอเคลียด้วยความสนิทสนมยิ่งมีโทสะกว่าเดิมครุ่นคิดขึ้นหากเราไม่เคี่ยวเข็นทรมานปีศาจน้อยทั้งสองนี้จ
จนไม่อาจมีชีวิตอยู่และคิดใคร่ตายไม่สำเร็จก็เสียทีที่ได้รับขนานนามว่าเป็นพิษประจิมแล้วอึ่งหยงชักนำก๋วยเจ๋งมาถึงหน้าถ้ำศิลาก๋วยเจ๋งถาโถมเข้าถ้ำร้องเรียกซื้อแปะเห็นอั้งชิดกงนั่งพริมตาเอ็นพิงกับผนังศิลาใบหน้าเหลืองคล้ำปราศจากสีเลือดแม้แต่น้อยเมื่อครูอั้งชิดกงถูกเอาเอี้ยงกงจื้อข่มขู่คุกคามสร้างความเดือดดาลถึงขีดสุดอาการบาดเจ็บพลอยสุดหนักลงอึ่งยงรีบก้มกายลงยื่นมือแบะปกเสื้อให้แก่ซื้อแปะก๋วยเจ๋งก็ช่วยนวดเฟ้นมือเท้าของอาจารย์อั้งชิดกงลืมตาขึ้นพอพบเห็นก๋วยเจ๋งบังเกิดความปีติยินดีมุมปากปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าเจ๋งยี่เจ้าก็มาแล้วก๋วยเจ๋งขณะจะตอบคำที่ด้านหลังพลันบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งตวาดว่าขอทานเท่าเราก็มาแล้วซุ่มเสียงดังปานโลหะกระทบกันระคายหูยิ่งหนักก๋วยเจ๋งรีบหันขวับไปยกมือเฝ้ารักษาปากถ้ำอึ่งหยงก็หยิบฉวยไม้เท้าตีสุนัขที่ข้างกายซื้อแผลขึ้นยืนเคียงคู่กับก๋วยเจ๋งคนกล่าววาจาย่อมเป็นอาวเอี้ยงหงยามนั้นอาวเอี้ยงหงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าขอทานเท่าออกมาเถอะท่านไม่ออกมาเราจะเข้าไปแล้วก๋วยเจ๋งกับอึ้งยงสบตากันวูบหลวนครุ่นคิดขึ้นต่อให้เสี่ยงชีวิตก็ต้องขัดขวางไม่ให้มันเข้าถ้ำมาคุกคามทำร้ายซื่อแปะอาวเอี้ยงหงหัวรอดังยาวนานสะอึกปราดเข้ามาก๋วยเจ๋งผลักฝ่ามือออกอาวเอี้ยงหงเบี่ยงตัวหลบเลี่ยงล้มฝ่ามืออันแหลมคมรุนแรงประชิดกับด้านขวามือของก๋วยเจ๋งทันใดไม้เท้าด้ามหนึ่งแทงสวนมาตัวไม้เท้าสั่นไหวคล้ายกับจะแทงใส่ร่างท่อนบนแต่ก็คล้ายหวดใส่เบื้องล่าง3ทิศทางยามกระทันหันยากที่จะยังคาดคำนวณได้เอาเอี้ยงหงใจสั่นสะท้านยกมือซ้ายขึ้นปัดป่ายพร้อมกับกวาดเท้าขวาออกไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามพลิกแพลงเปลี่ยนกระบวนท่าอย่างไรล้วนหักล้างคลี่คลายได้หาคาดไม่ว่าอึ่งหยงขยับสั่นพลิ้วไม้เท้าตีสุนัขในมือกลับหวดใส่ตำแหน่งชายโครงของอ้าวเอี้ยงหงสร้างความตื่นตระหนกแก่อ้าวเอี้ยงหงยิ่งกระโดดพุ่งถอยไปด้านหลังอึ่งหยงใช้เพลงไม้เท้าตีสุนัขเป็นครั้งแรกพอลงมือก็คุกคามศัตรูเข้มแข็งถอยห่างบังเกิดความกระยิมยิ้มย่องเอาเอี้ยงหงคาดคิดไม่ถึงว่าดรุณีสาวนางนี้กลับเรียนรู้เพลงไม้เท้าอันลึกล้ำของขอทานอุดรต้องแค่นเสียงดังเฮ้อโลดเลี้ยวเข้ามาอีกคลายื่นมือช่วงชิงไม้เท้าไม้ไผ่ในมือนางอย่างหักโหมอึ่งหยงไร่รำเพลงไม้เท้าตีสุนัขที่เพิ่งเรียนรู้ออกทั้งทิ่มแทงหวดฟาดหมวนพันตวัดเขี่ยก่อให้เกิดเป็นเงาสีเขียวเวียนวนมาดว่าไม่อาจทำร้ายฝ่ายตรงข้ามแต่เอาเอี้ยงหงใช้ติดต่อกัน 7-8 กระบวนท่ายังตะปบขวาไม้เท้าของนางไม่ถูกก๋วยเจ๋งทั้งแตกตื่นทั้งยินดีร้องชมเชยว่าย่องหยีอันประเสริฐเพลงไม้เท้าอันประเสริฐมือซ้ายใช้ฝ่ามือมือขวาใช้หมัดกระหนาบเข้ามาจากด้านข้างเอาเอี้ยงหงขู่คำรามดังอบด้วยโทสะย่อกายต่ำลงฟาด2มือออกดังวืดใหญ่พลังฝ่ามือยังไม่บรรลุถึงกระแสลมก็กระพือฝุ่นละอองบนพื้นขึ้นก๋วยเจ๋งเห็นสภาวะจู่โจมเกลี้ยกล่อมดูร้ายหากแม้นอึ้งหยงรับไว้อย่างหักโหมต้องได้รับบาดเจ็บบอบช้ำรีบผลักมือใส่หัวไหล่นางคนทั้งสองพากันหลบหนีจากลมปราณคางคกครั้งนี้เอาเอี้ยงหงสืบเท้าออกไป2ก้าวผลักกระแทก2มือตามติดลมปราณคางคกนี้มีความร้ายกาจยิ่งด้วยพลังฝีมือของอั้งชิดกงครั้งก่อนต่อสู้กันบนเกาะดอกทอเพียงแต่สู้เสมอกันพลังการฝึกปรือของก๋วยเจ๋งอึ่งหยงไม่อาจเทียมเทียบได้ดังนั้นถูกคุกคามถอยร่นไปด้านหลังเอาเอี้ยงหงโถมทะลวงเข้าถ้ำฟาดมือซ้ายกลับหลังกระแทกจนสะเก็ดหินบนผนังร่วงพลั่งพลูพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นชะงักค้างอยู่เหนือศีรษะอั้งชิดกงแต่ไม่จู่โจมลงมือจับตาดูความเคลื่อนไหวของอั้งชิดกงอึ่งหยงร้องว่า
ซื่อแป๋ข้าพเจ้าช่วยชีวิตท่านท่านกลับทำร้ายท่านผู้เฒ่ายังมีความละอายหรือไม่อ้าวเอี้ยงหงยื่นมือผลักใส่ทรวงอกอั้งชิดกงเบาๆรู้สึกว่ากล้ามเนื้อทรวงอกของอีกฝ่ายหนึ่งยุบเข้าไปขอทานอุดรมีวิชากำลังภายในและภายนอกถึงขั้นสุดยอดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทั่วร่างพอถูกพลังจากภายนอกกระแทกใส่จะบังเกิดปฏิกิริยาดีดสะท้อนแต่ตอนนี้กล้ามเนื้อยุบลงตามพลังมือแสดงว่าสูญเสียพลังฝีมือไปจริงๆอ้าวเอี้ยงหงรอบปีติยินดีตะปบร่างอั้งคิดกงขึ้นตวาดว่าพวกเจ้าช่วยเราช่วยเหลือหลานชายเราจะละเว้นชีวิตของขอทานเท่าอึ้งยงกล่าวว่าสวรรค์เบื้องบนปลดปล่อยหินใหญ่ลงมาทับถมมันท่านก็เห็นเหตุการณ์กับตามีผู้ใดช่วยเหลือได้หากท่านก่อกรรมทำเข็ญสวรรค์ก็จะทิ้งหินใหญ่ลงมากดทับท่านจนตายเอาเอี้ยงหงชูร่างอั้งชิดกงอยู่แล้วยิ่งชูให้สูงขึ้นไปอีกทำทีท่าจะฟาดลงกับพื้นก๋วยเจ๋งเป็นผู้กตัญญูรู้คุณหาทราบไม่ว่าเอาเอี้ยงหงเจ้าเล่ห์เพทุบายหมายกูเขียนเอาให้ยอมจำนนรับคำที่ตนกล่าวอ้างออกมาความจริงเอาเอี้ยงหงมิกล้าทำร้ายอั้งชิดกงเพราะหาประโยชน์อันใดไม่ได้แต่ก๋วยเจ๋งกับรีบบอกว่าจงวางร่างของอาจารย์ลงก่อนเราตกลงจะไปช่วยเหลือท่านแล้วเอาเอี้ยงหงเป็นห่วงหลานชายของตนยิ่งนักจนใจว่าจะไปช่วยเหลือมิได้ดังใจคิดพยายามฝืนสีหน้าให้เป็นปกติพลางวางอั้งชิดกงลงอึ่งหยงพูดว่าการช่วยเหลือท่านไม่ใช่ของยากหากแต่ต้องมีข้อสัญญากัน3ประการเอาเอี้ยงหงว่านางเด็กผู้นี้ยังมีอะไรมายุ่งยากอีกหรือลองพูดมาดูสิว่าจะเอาอย่างไรกันอึ่งหยงบอกว่าเมื่อช่วยชีวิตหลานชายของท่านแล้วเราต่างก็ต้องพำนักอยู่บนเกาะ นี้ด้วยกันท่านจะประสงค์ร้ายทำอันตรายต่อเราทั้งสามมิได้เป็นอันขาดเอาเอี้ยงหงคิดว่าเราสองคนอาหลานไม่ชำนาญทางน้ำถ้าหากจะกลับคืนไปยังผืนแผ่นดินใหญ่จำต้องอาศัยมันสองคนช่วยเหลืออย่างไม่มีปัญหาจึงผงกศีรษะรับและพูดว่าตกลงอยู่บนเกาะนี้เราทั้งสองจะไม่ทำอันตรายพวกเจ้าทั้งสามถือเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งแต่เมื่อออกจากเกาะนี้ไปแล้วก็ยากที่จะรับรองได้อึ่งหยงพูดว่าเมื่อถึงเวลานั้นมิขอร้องแล้วมีแต่จะต่อสู้กับท่านเสียอีกประการที่สองบิดาของข้าพเจ้าตกลงยกเราให้กับพี่ก๋วยเจ๋งแล้วท่านเองก็ได้ยินกับหูเห็นกับตาว่าน่าสืบไปหลานชายของท่านมายุ่งกับข้าพเจ้าอีกท่านไม่ผิดอะไรกับสุนัขหรือสุกรอันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ขาดสติปัญญารู้คิดเอาเอี้ยงหงพูดด้วยโมโหว่าเอาละแต่มันเป็นคำมั่นสัญญาบนเกาะนี้ต่อไปเมื่อผลก่อนนี้ไปแล้วต้องพิจารณากันใหม่อึ่งหยงยิ้มแล้วบอกว่าประการที่สามเราจะรวมกำลังช่วยท่านอย่างสุดแรงมาดว่าสวรรค์ต้องการชีวิตหลานชายท่านเกินกว่าการช่วยเหลือของมนุษย์ได้ท่านจงอย่าได้กินแหนงแคลงใจเอาเอี้ยงหงถลึงตาแล้วร้องว่าหากหลานชายของเราตายไม่ไอ้ขอทานชะลาก็อย่าหวังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเจ้าจงอย่าพูดเหลวไหลไร้สาระจงไปช่วยชีวิตหลานชายของเราก่อนว่าพลางก็วิ่งออกจากถ้ำตรงไปที่หน้าผาก๋วยเจ๋งขยับเท้าจะวิ่งตามอึ่งหยงร้องบอกว่าพี่ก๋วยเจ๋งสักประเดี๋ยวไอ้เท่าพิษร้ายมันจะออกแรงดันหินก้อนนั้นพี่ท่านจงฉวยโอกาสที่มันมิทันระวังตัวฟาดฝ่ามือลงที่เบื้องหลังมันก็จะฆ่ามันได้อย่างง่ายดายก๋วยเจ๋งตอบว่าการลอบทำร้ายคนลับหลังไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญนักอึ่งหยงว่าถ้ากระนั้นที่มันลอบทำร้ายอาจารย์ของเรานั้นเป็นที่น่ายกย่องมันนักหรือก๋วยเจ๋งตอบว่าเราลั่นวาจาไว้เป็นคำสัตย์แล้วจงช่วยชีวิตหลานชายของมันออกมาก่อนแล้วค่อยคิดหาหนทางแก้แค้นแทนอาจารย์ต่อไปอึ่งหยงหัวเราะว่า ดีแล้วพี่ท่านเป็นนักปราชญ์ข้าพเจ้าขอเชื่อฟังถ้อยคำคนทั้งสองจึงไปถึงเชิงหน้าผาเอาเอี้ยงกงจื้อร้องครวญครางส่งเสียงดังน้ำเสียงบ่งถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเอาเอี้ยงหงตวาดว่ายังไม่มาเร็วๆอีกหรือคนทั้งสองพุ่งตรงเข้าไปยืนเคียงบ่ามือทั้งหกช่วยกันผลักหินก้อนใหญ่เอาเอี้ยงหงร้องบอกว่าผลักขึ้น
ครั้นแล้วกำลังฝ่ามือของคนทั้งสามเคลื่อนออกมาพร้อมกันหินนั้นไหวตัวเผยขึ้นนิดเดียวแล้วกลับทับลงไปอีกอ้าวเอี้ยงกงจื้อส่งเสียงร้องดังดวงตาทะเลือกถลนสิ้นสติไปในทันทีอ้าวเอี้ยงหงตกใจนักก้มลงมองเห็นหลานชายของตนเองนอนสลบสลายด้วยความอดทนต่อความเจ็บปวดริมฝีปากเม้มสนิทกรามกัดกันเป็นเส้นนูนโลหิตในปากไหลท้นออกมาแดงฉานแม้ว่าอ้าวเอี้ยงหงมีกำลังฝีมือความรู้สูงเมื่อการเป็นดังนี้ก็จนปัญญามิรู้ที่จะทำประการใดการผลักดันหินใหญ่นั้นมิได้ความเสียแล้วเห็นแต่จะมีกำลังให้มันเผยตัวได้แล้วล้มกลิ้งออกไปเสียทางหนึ่งหากหินก้อนนี้ยังถูกขยับขยื่นแต่มิได้ถูกผลักให้กลิ้งออกไปพ้นร่างอาวเอี้ยงกงจื้อยังกระทำให้ผู้เคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บทุกทรมานแสนสาหัสยิ่งขึ้นเพราะการเสียดสีกระทบกระทั่งซึ่งไม่ดีไปกว่าที่หินทับอยู่นิ่งๆแต่แสนจะเจ็บปวดรวดร้าวอย่างอนาถใจอยู่แล้วขณะที่กำลังตะลึงงันเท้าข้างหนึ่งก็ได้เหยียบลงไปบนพื้นทรายอันชื้นเปียกจึงรีบชักเท้าขึ้นแต่รองเท้าได้จมฝังอยู่ในทรายเสียแล้วเอาเอี้ยงหงก้มลงหยิบรองเท้าเพื่อจะมาสวมใส่ก็อดตกใจไม่ได้ที่แท้น้ำทะเลกำลังขึ้นมาทุกทีจนถึงบริเวณหาดทรายห่างจากหินใหญ่เพียง10วาเอาเอี้ยงหงร้อนใจพูดขึ้นว่านางเด็กน้อยการที่จะช่วยอาจารย์ของเจ้านั้นต้องรีบคิดช่วยชีวิตหลานของเราก่อนอึ้งหยงกำลังหาทางอยู่หินก้อนนั้นหนักมิใช่น้อยและบนเกาะร้างก็ปราศจากผู้คนมาช่วยเหลือได้ทำประการใดจึงจะยกให้พ้นร่างท่อนล่างของอาวเอี้ยงกงจื้อชั่วครู่นางคิดค้นวิธีต่างๆได้10กว่าวิธีแต่ก็มิได้ความทั้งสิ้นเมื่อได้ยินคำพูดของอาวเอี้ยงกงจื้อกล่าวดังนั้นจึงถลึงตาว่าหากอาจารย์ของเรามิได้รับบาดเจ็บกำลังภายนอกของท่านก็สูงสุดยอดอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มกำลังแรงฝ่ามือของท่านอีกผู้เดียวพวกเราทั้งสี่คงสามารถผลักดันหินนี้ออกไปได้อย่างง่ายดายอึ่งหยงพูดได้เพียงเท่านี้สายศีรษะแบมือบอกความสิ้นหวังที่ว่าไม่มีช่องทางอันใดอีกแล้วคำพูดเพียงไม่กี่คำของนางแม้เป็นคำพูดที่ทำให้เกิดโทสะแต่อาวเอี้ยงหงก็ได้ยินแล้วกับนิ่งเฉยมิกล้าปรีปากคิดว่าดูไปก็เป็นความปรารถนาของเทพพยดาฟ้าดินหากว่าไอ้ขอทานชราไม่ได้รับบาดเจ็บน้ำใจอันโอบอ้อมอารีของมันคงต้องยื่นมือมาช่วยพอหันกลับไปมองดูน้ำทะเลเห็นท่วมขึ้นมาอีกหลายเชียเอาเอี้ยงกงจื้อได้สติขึ้นมาใหม่ร้องบอกว่าเจ๊กๆท่านจงใช้ฝ่ามือของท่านฆ่าข้าพเจ้าให้ตายเสียเถิดข้าพเจ้าทนไม่ไหวอีกแล้วเอาเอี้ยงหงชักมีดปลายแหลมออกมาจากอกเสื้อกัดฟันพูดว่าเจ้าจงอดทนต่อไปอีกสักนิดถึงจะไม่มีขาทั้งสองข้างก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกแล้วก็ตรงเข้าไปจะตัดขาของเอาเอี้ยงกงจื้อที่ถูกก้อนหินทับให้หลุดพ้นจากความทรมานแล้วรักษาบาดแผลเอาเอี้ยงกงจื้อร้องออกมาด้วยความตกใจว่าเจ๊กเจ๊กท่านจงช่วยฟันข้าพเจ้าทีเดียวให้ตายเสียเถิดเอาเอี้ยงหงพูดอย่างเดือดดาลว่าน่าเสียดายนักที่สั่งสอนเจ้ามาเป็นเวลานานปีฉะไหนจึงไม่มีน้ำใจกล้าหาญแม้แต่น้อยเอาเอี้ยงกงจื้อสองมือกุมอกแน่นพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดทุกข์ลำบากแม้แต่เสียงคลางก็อดกลั้นอึ่งหยงมองเห็นแล้วเวทนานักอดใจอ่อนไม่ได้หวนคิดถึงการขนย้ายหินและไม้สูงของบิดาบนเกาะท้อห้วยเต้าจึงร้องบอกว่าช้าก่อนท่านตัดขาของหลานชายท่านก็เท่ากับปลิดชีวิตหลานชายท่านไปครึ่งนึงเหมือนกันและการมีชีวิตอยู่ย่อมลำบากนักข้าพเจ้ามีวิธีอยู่อีกอย่างนึงมิทราบว่าจะได้ผลหรือไม่ก็ยากที่จะบอกได้อ้าวเอี้ยงหงรีบร้องบอกว่ารีบบอกออกมาเถิดโกเนียคนดีวิธีของเจ้าต้องได้ผลแน่อึ่งหยงคิดว่าเจ้าคิดช่วยชีวิตหลานชายของเจ้าจึงเจรจาดีต่อเรามิได้เรียกอีนางเด็กผู้นี้อีกรีบเรียกว่าโกเนียคนนี้ขึ้นมาทันทีจึงหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่า ถ้ากระนั้นต้องกระทำตามคำพูดของข้าพเจ้าพวกเราช
ช่วยกันตัดเปลือกไม้มาขดฟันเป็นเกลียวทำเป็นเชือกฉุดดึงหินก้อนนี้เอาเอี้ยงหงร้องถามว่าผู้ใดจะเป็นคนฉุดดึงเล่าอึ้งหยงบอกว่าคล้ายกับคนกว้านสมอเรือเช่นกันเอาเอี้ยงหงเข้าใจได้ทันทีร้องบอกว่าถูกแล้วใช้วิธีหมุนก๋วยเจ๋งพอได้ยินอึ้งหยงบอกว่าตัดเปลือกไม้มาลอกทำเป็นเชือกจึงไม่ต้องไต่ถามอันใดอีกชักกระบี่สั้นกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ทั้งสองช่วยกันอย่างรวดเร็วมีทันนานคนทั้งสามลอกเปลือกไม้ยาวได้หลายสิบแผ่นเอาเอี้ยงหงลอกเปลือกไม้ไปพลางมองดูหลานชายตนทันใดก็ทอดถอนใจพลางบอกว่าไม่ต้องอีกแล้วอึ้งหยงถามด้วยความประหลาดใจว่าเป็นอย่างไรใช้การไม่ได้หรือเอาเอี้ยงหงชี้มือไปที่หลานชายอึ้งหยงกับก๋วยเจียงจ้องมองตามขณะนั้นกระแสน้ำไหลท้นอย่างรวดเร็วจนท่วมร่างเอาเอี้ยงกงจื้อไปครึ่งหนึ่งอย่ากล่าวถึงว่าจะฟันเชือกทำก้านเลยไม้ที่ตัดมาเพื่อจะลอกเปลือกยังมิเพียงพอน้ำทะเลก็จะท่วมร่างเอาเอี้ยงกงจื้อมิดหมดเสียแล้วเอาเอี้ยงกงจื้อจมอยู่ในน้ำมิไหวติงประการใดอึ้งหยงร้องตวาดว่าอย่าเพิ่งท้อแท้เสียกำลังใจจงรีบเร่งเร็วเข้าเอาเอี้ยงหงมีฉายาว่าไซตักวงเล็บพิษร้ายทางตะวันตกทะนงนักด้วยท่องเที่ยวมาทุกหนทุกแห่งไม่ผิดกับพญามารร้ายปราศจากความหวั่นเกรงต่อผู้ใดในแผ่นดินครั้นมาถูกนางร้ายตวาดเอาเขี้ยวของยักษ์ร้ายได้ถอนสิ้นจำต้องก้มหน้าก้มตาลอกเปลือกไม้ต่อไปอย่างรีบเร่งอึ่งหยงกระโดดลงจากต้นไม้วิ่งตรงไปที่อาวเอี้ยงกงจื้อทันทียกก้อนหินมาหลายก้อนพยุงร่างของอาวเอี้ยงกงจื้อลุกขึ้นนั่งเอาก้อนหินเหล่านั้นกองไว้ข้างหลังให้พิงเมื่อเป็นเช่นนี้ปากและจมูกของอาวเอี้ยงกงจื้อจึงพ้นน้ำทะเลมิให้ท่วมสำลักได้อาวเอี้ยงกงจื้อพูดอย่างแผ่วเบาว่าน้องสาวคนดีขอขอบใจในความอารีที่เจ้าช่วยเราแต่เราเห็นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อเจ้ามาช่วยชีวิตเราอย่างแข็งขันเช่นนี้มาดว่าเราจะตายก็เป็นที่พอใจของเรายิ่งแล้วอึ้งหยงรู้สึกเศร้าใจและสงสารนักกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องมาขอบใจดอกทั้งนี้เป็นกลอุบายของเราทั้งสิ้นเจ้าไม่ทราบหรือเอาเอี้ยงกงจื้อรีบห้ามว่าอย่าพูดเสียงดังเช่นนี้หากอาของเราได้ยินเข้าแล้วคงไม่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดไปได้เราทราบมาก่อนแล้วแต่การต้องตายด้วยน้ำมือของเจ้าเรามิได้เครียดแค้นเสียใจแต่อย่างใดอึ้งหยงทอดถอนใจคิดว่าเฮ้ยคนผู้นี้แม้เป็นที่เบื่อชังแต่รักเราแน่นแฟนนักครั้นแล้วก็หวนกลับมาที่โคนต้นไม้เอาปอที่ลอกได้มาฟันเป็นเชือกด้วยท่าทางที่ชำนิชำนาญนางฟันเป็นเชือก3เกลียวและเชือก3เกลียวนั้นฟันทบอีก2ครั้งจนเป็นเชือกเส้นใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่าปากชามคนทั้ง3ทำงานกันคนละอย่างแม้รวดเร็วสักเพียงใดแต่น้ำในทะเลยิ่งท่วมท้นขึ้นมาเร็วกว่าเชือกเส้นใหญ่ยังฟันไม่ได้ยาวถึง2วาน้ำทะเลท่วมขึ้นถึงปากเพียงไม่นานจมูกของเอาเอี้ยงกงจื้อเกือบจะได้ระดับเดียวกับน้ำทะเลเอาเอี้ยงหงกระโดดลงมาจากต้นไม้ร้องบอกว่าเจ้าทั้งสองจงพากันไปเถิดเราจะเจรจากับหลานชายของเราเจ้าช่วยเหลือเราอย่างสุดกำลังแล้วเราซาบซึ้งใจนักก๋วยเจ๋งมองเห็นว่าไม่มีหวังอันใดอีกแล้วจึงจำต้องลงจากต้นไม้เดินเคียงคู่กับอึ้งหยงออกจากที่นั้นไปขันเดินไปได้สักสิบวาอึ้งหยงกระซิบว่าเราย้อนไปที่หลังชะง่อนหินฟังดูว่ามันจะสนทนาเรื่องอันใดกันก๋วยเจ๋งห้ามว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเราเลยบางทีไอ้เท่าเอาเอี้ยงหงมันจะรู้ตัวก็ได้อึ้งหยงพูดว่าหลานชายของมันตายไปแล้วเกรงว่าจะมาทำร้ายอาจารย์ของเราผู้ใดเล่าจะยังรู้จิตใจของมันได้เราควรที่จะป้องกันระวังภัยเสียก่อนถ้าการแอบฟังของเราถูกไอ้เท่าพิษร้ายไหวตัวรู้ทันเราจะแก้ตัวว่าเรามาอำลาหลานชายของมันคงสิ้นเรื่องก๋วยเจ๋งเชื่อฟังแล้วเห็นดีด้วยจึงพยักหน้ารับคำคนทั้งสองย้อนกลับมาแล้วค่อยๆย่องเข้าไปแฝงกายฟังความได้ยินน้ำเสียงเอาเอี้ยงหงพูดเสียงเคลือว่าเจ้าจงไปสู่ที่ชอบเถิดเราเองก็แจ้งใจในตัวเจ้าเจ้าปรารถนาอย่างมั่นคงที่จะได้บุตรสาวของไอ้พูดร้ายแซ่อึ้งมาเป็นภรรยาแ
คงต้องสมดังความมุ่งมาดปรารถนาของเจ้าก๋วยเจ๋งกับอึ้งหยงอดประหลาดใจไม่ได้ว่าอ่าวเอี้ยงกงจื้อหลานชายมันกำลังจะสิ้นลมตายอยู่แล้วยายถึงกล่าวคำนั้นมันหมายถึงอะไรกันแล้วได้ยินอ่าวเอี้ยงหงกล่าวต่อไปอีกหลายคำคนทั้งสองฟังแล้วเสียววูบเข้าในหัวใจอ่าวเอี้ยงหงพูดว่าเราจะไปฆ่าบุตรสาวของไอ้พูดร้ายแซ่อึ้งแล้วนำร่างของมันมาฝังรวมกับเจ้าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเจ้ากับนางเวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ร่วมหอห้องแต่ตายแล้วได้อยู่ในหลุมเดียวกันจงเชื่อสนิทว่าไม่มีการจากกันชั่วกาลปวสานเพราะเมื่อมีชีวิตนั้นไม่รู้ได้ว่าผู้ใดจะตายก่อนมันเป็นการตายกันคนละครั้งเจ้าคงนอนตาหลับได้แล้วมิใช่หรือเอาเอี้ยงกงจื้อน้ำท่วมปากพูดไม่ได้นอกจากสงบเงียบงันอึ่งหยงรีบชวนก๋วยเจ๋งเลี่ยงออกไปเสียโดยเร็วเพราะสุดที่จะสมเพชต่อภาพอันน่าเวทนาเอาเอี้ยงหงกำลังเศร้าโศกเสียใจอย่างแสนสาหัสจึงไม่รู้สึกว่าคนทั้งสองมารอบฟังก๋วยเจ๋งกับอึ่งหยงเดินกลับมาแล้วก๋วยเจ๋งพูดด้วยโทสะว่าเราไปต่อสู้กับไอ้เท่าพิษร้ายให้มันตายไปเสียข้างหนึ่งเถิดอึ้งยงให้สติว่าเราต้องสู้กับมันด้วยปัญญาอย่าต่อสู้ด้วยกำลังก๋วยเจ๋งถามว่าต่อสู้ด้วยปัญญานั้นฉันใดหรืออึ้งยงบอกว่าข้าพเจ้ากำลังคิดอยู่ทีเดียวพอเลี้ยวลับมุมชายหาดมองเห็นเชิงภูเขามีกกอ้อขึ้นเป็นพงงามอึ้งยงฉุกใจคิดได้ทันทีพูดว่าหากมันปราศจากใจมุ่งร้ายทำลายเราแล้วข้าพเจ้ายังมีวิธีแก้ไขเอาชีวิตของหลานชายมันรอดไปได้ของสิ่งนั้นอยู่ที่นี่เองก๋วยเจ๋งรีบถามว่าของสิ่งใดจะทำให้รอดได้อย่างใดอึ้งยงชักมีดสั้นออกมาตัดต้นอ้อลำหนึ่งแล้วชูสูงขึ้นปลายข้างหนึ่งวางเข้าไปในปากดูดอยู่หลายครั้งก๋วยเจ๋งตบมือหัวเราะว่ามันเป็นวิธีลึกซึ้งและรอดได้ใหญ่เจ้าจึงคิดออกเจ้าคิดจะช่วยมันหรือไม่อึ้งหยงสีหน้าไม่ดีบอกว่าไม่ช่วยแน่นอนเมื่อไอ้เท่าพิษร้ายจะฆ่าข้าพเจ้าก็ให้มันมาฆ่าเถิดข้าพเจ้าหากลัวเกรงมันแม้แต่น้อยไม่ก๋วยเจ๋งไม่ได้พูดจ้าคงยืนเมอมองอึ้งหยงจับมือก๋วยเจ๋งพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าพี่ท่านต้องการนักหรือที่จะให้ข้าพเจ้าไปช่วยไอ้คนถอยผู้นั้นท่านมีความวิตกเป็นห่วงในตัวข้าพเจ้ามากน้อยเพียงใดหากเราไปช่วยมันคนถอยทั้งสองจะมิพ้นการทรยศได้ดอกก๋วยเจ๋งบอกว่าเจ้าพูดมานี้ก็มิผิดแต่เรานึกถึงตัวเจ้าแล้วพลอยนึกถึงอาจารย์เราคิดเห็นว่าไอ้เท่าพิษร้ายมันก็เป็นอาจารย์ใหญ่ในสำนักฟังคำพูดของมันคงเป็นจริงอยู่หลายส่วนทีเดียวอึ้งหยงบอกว่าเอาเถิดเราไปช่วยมันก่อนแล้วค่อยปรึกษากันต่อไปทำไปคิดไปทีละก้าวคนทั้งสองหวนกลับมาอีกเห็นอ่าวเอี้ยงหงยืนแช่น้ำและกำลังพยุงร่างของหลานชายพอมองเห็นก๋วยเจ๋งกับอึ้งหยงเดินเข้ามาใกล้ดวงตาทั้งคู่ฉายแสงเป็นประกายด้วยประสงค์ไรแสดงว่ากำลังใคร่จะฆ่าคนทีเดียวพลางก็ตวาดออกมาว่าเราบอกให้เจ้าหนีไปยายจึงกลับมาอีกเล่าอึ้งหยงยกหินมารองนั่งหัวเราะพลางแล้วบอกว่าข้าพเจ้าดูหลานชายของท่านว่าตายแล้วหรือยังอ่าวเอี้ยงหงถามด้วยเสียงร้องเป็นอันดังว่ามันจะอยู่หรือตายเป็นฉันใดอึ้งหยงถอนใจแล้วว่าหากตายไปเสียแล้วก็หมดทางช่วยเหลือได้เอาเอี้ยงหงกระโดดขึ้นจากน้ำรีบพูดว่าโกเนียคนดีมันยังไม่ตายเจ้ามีวิธีช่วยเหลือจงบอกออกมาเถิดอึ่งยงยื่นไม้อ้อให้แล้วบอกว่าท่านจงใช้ไม้อ้อลำนี้ปักลงไปในปากหลานชายของท่านจะยังไม่ตายได้ทันทีเอาเอี้ยงหงดีใจนักขวาได้กระโดดไปที่ร่างของเอาเอี้ยงกงจื้อทันทีสอดไม้อ้อเข้าไปในปากของหลานชายขณะนั้นน้ำทะเลท่วมท้นเลยจมูกเอาเอี้ยงกงจื้อแล้วและกำลังจะระบายลมหายใจห้วงสุดท้ายจากปอดหูจมอยู่ในน้ำแต่ก็ยังได้ยินเสียงอาของตนกำลังเจรจากับอึ้งยงพอลำไม้อ้อมาถูกริมฝีปากก็รีบงับเอาไว้ทันทีแล้วดูดลมเข้าไปหายใจแทนจมูกรู้สึกค่อยสบายขึ้นมากหมดความกระวนกระวายเป็นการรอดชีวิตอย่างวุดวิดที่สุดแม้ความเจ็บปวดยังหายไปได้อ่าวเอี้ยงหงร้องบอกว่า
เร็วเข้าเรามาฟันเชือกกันต่อไปเถิดอึ้งหยงพูดว่าอ้าวเอี้ยงแป๊ะแป๋ท่านคิดจะฆ่าข้าพเจ้าแล้วฝังไปด้วยกับมันไม่ใช่หรืออ้าวเอี้ยงหงได้ฟังดังนั้นก็ตกตะลึงคิดว่าฉะไหนคำพูดของเราเมื่อตะกี้นี้มันจึงได้ยินเล่าอึ้งหยงบอกว่าเมื่อท่านฆ่าข้าพเจ้าตายเสียแล้วหากเทพพยดาฟ้าดินเกลียดชังในบาปกรรมอันร้ายกาจของท่านขึ้นมาแล้วบันดาลให้ท่านได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงผู้ใดเล่าจะคิดค้นหาวิธีช่วยเหลือท่านอีกเอาเอี้ยงหงในขณะนั้นจำต้องพึ่งนางอยู่จึงตามแต่นางจะว่ากล่าวยอกย้อนเอากับตนได้แต่แซงไขหูทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้คนทั้งสามรีบเร่งทำงานนานร่วมชั่วโมงเสร็จจึงฟันได้เชือกเส้นใหญ่ยาวราว 40-50 วาน้ำทะเลไหลท่วมท้นถึงเชิงผาแล้วท่วมหินก้อนนั้นเกินกว่าครึ่งก้อนศีรษะของเอาเอี้ยงกงจื้อถูกน้ำท่วมท้นสูงขึ้นไปหลายเชียเห็นแต่ปลายไม้อ้อที่ยังโผล่พ้นน้ำเอาเอี้ยงหงไม่ค่อยวางใจเอื้อมมือไปจับดูเส้นชีพจรของหลานชายที่ใต้น้ำบ่อยครั้งเวลาผ่านไปราวชั่วครู่ใหญ่น้ำทะเลค่อยลดลงเส้นผมบนศีรษะของเอาเอี้ยงกงจื้อค่อยโผล่ขึ้นมาอึ่งหยงลองวัดเปรียบเทียบดูความยาวของเชือกนั้นแล้วร้องบอกว่าพอแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าต้องการไม้ใหญ่3ท่อนมาทำกว้านสำหรับขันเอาเอี้ยงหงมืด8ด้านคิดว่าบนเกาะร้างเช่นนี้อย่าว่าแต่ขวานค้อนหรือกบเลยแม้แต่มีดใหญ่สักเล่มเดียวก็ไม่มีฉะไหนจึงจะทำกว้านได้เล่าถามขึ้นว่าแล้วจะทำกว้านได้อย่างไรอึ้งหยงบอกว่าจัดการหาไม้มาให้ข้าพเจ้าเถิดเอาเอี้ยงหงเกรงนางโกรธแล้วละมือเสียกลางคันไม่กล้าซักถามอีกรีบวิ่งตรงไปที่ต้นไม้ชายทะเลที่มีลำต้นขนาดชามโคมแล้วคุกเข่าลงกับพื้นใช้วิชาเพลงมวยคางคกโค่นมาได้3ต้นอึ้งหยงกับก้วยเจียงเห็นฝีมือของเอาเอี้ยงหงก็ยิ้มอยู่ในหน้าเอาเอี้ยงหงหาก้อนหินยาวแบนมาก้อนหนึ่งออกแรงฟาดลิดกิ่งใบแล้วนำมามอบให้อึ้งหยงโดยเร็วเวลานั้นอึ้งหยงกับก้วยเจ๋งลากปลายเชือกเส้นใหญ่ข้างหนึ่งไปมัดไว้กับโคนต้นสน3ต้นซึ่งสูงชะรูดเทียมเมฆข้างซ้ายชะง่อนหินนั้นแล้วลากเชือกมามัดอ้อมทางต้นสนใหญ่ที่อยู่ด้านขวามือเป็นต้นสนโบราณที่มีอายุหลายร้อยปีลำต้นขนาดเท่า6คนโอบไม่รอบอึ่งยงถามขึ้นว่าต้นสนนี้พอจะทานก้อนหินใหญ่นี้ได้หรือไม่เอาเอี้ยงหงพยักหน้ารับคำอึ่งยงสั่งเอาเอี้ยงหงฟันเชือก9เกลียวแล้วจัดการมัดไม้2ท่อนเป็นรูปกากบาทเอาเชือกเส้นใหญ่มัดพันบนนั้นเอาเอี้ยงหงร้องชมว่าโกเนียคนดีเจ้านี้ช่างมีปัญญาดียิ่งนักสมแล้วที่บ้านเป็นคลังแห่งความรู้มีบิดาผู้เฉลียวบุตรสาวก็ฉลาดไปด้วยอึ่งหยงหัวเราะว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีคงสู้หลานชายของท่านไม่ได้ลงมือขันกว้านกันเถิดคนทั้งสามออกแรงพร้อมกันอาศัยต้นสนโบราณเป็นหลักหมุนท่อนไม้ที่ไข้กากบาทเป็นกว้านเชือกเส้นใหญ่พันอยู่บนกว้านนั้นคนทั้งสามค่อยๆขันกว้านจนกระทั่งออกแรงเต็มที่หินก้อนมหึมาก็ค่อยๆพะเยอตัวดวงตะวันจมลับขอบฟ้าเหนือทะเลเมฆแดงลอยกลนเกลื่อนอยู่ค่อนท้องฟ้าแสงทองเป็นลำทอดจับกับพื้นทะเลเป็นที่น่าชมน้ำทะเลที่ท่วมท้นค่อยๆลดลงร่างของเอาเอี้ยงกงจื้อถูกโคลนทรายทับถมอยู่ดวงตาทั้งคู่จับจ้องดูก้อนหินขยับขยื่นเกือบไม่กระพริบเห็นความไหวตัวของมันทีละน้อยเท่ากับร่างของตนค่อยมีชีวิตขึ้นการรอความตายเป็นเวลาไม่ใช่น้อยถ้าหินก้อนนี้กว้านออกไปพ้นร่างตนคงจะขับไล่ความตายออกไปให้พ้นโดยสิ้นเชิงได้